ถ้าเอ่ยถึงอ้ายสุพรรณสาเวชกามาเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นหรือไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่ถ้าเป็นชื่อลำไยไหทองคำคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเธอคือศิลปินลูกทุ่งสาวสุดแซ่บการันตีด้วยผลงานและความสามารถจนก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของวงการได้ในวัยเพียง25ปีเส้นทางขรุขระกว่าจะมาเป็นซุปตาดาวลูกทุ่งอย่างทุกวันนี้ชีวิตเธอเปรียบเหมือนบทละครเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะอ้ายเกิดมาในครอบครัวชาวนาที่101ด้วยเพราะฐานะทางบ้านยากจนคุณแม่เลยตัดสินใจพยายและตัวเธอเข้ามาทำงานหาเงินเลี้ยงปากท้องกันที่เมืองหลวงเดินตระเวนขายของตามร้านข้าวต้มตอนกลางคืนตั้งแต่อายุได้แค่5ขวบตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่ประมาณอนุบาลค่ะหนูก็เลยย้ายมาเรียนอนุบาลที่กรุงเทพก็มาช่วยยายขายของยายก็จะเดินขายพวกลูกอมแล้วก็ถั่วคั่วเม็ดกระบอกคั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เดินกับยายด้วยความที่เป็นคนรักในเสียงเพลงและชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กเธอได้รับการช่วยเหลือและถูกว่าจ้างให้ไปร้องเพลงตั้งแต่ป .4 ชีวิตของอ้ายวนเวียนอยู่กับการประกวดร้องเพลงของโรงเรียนและแข่งขันตามรายการต่างๆกวาดรางวัลมาแล้วมากมายแต่แล้ววันหนึ่งตอนกำลังร้องเพลงอยู่ที่ลานเบียร์โชคชะตาก็ผลักให้ได้เจอกับอาจารย์ประจักษ์ชัยนวรัตน์ที่มองเห็นแววและชักชวนให้มาอยู่ในสังกัดไหทองคำเรคคอร์ดตอนที่เธออายุ17ปีอ้ายเด็กวัยรุ่นที่รับจ้างร้องเพลงเพื่อหาเงินมาช่วยจุนเจือครอบครัวก็ได้ชื่อใหม่ในวงการคือลำไยไหทองคำโดยมีเพลงแจ้งเกิดคือเพลงผู้สาวขาเลาะเพลงที่เปลี่ยนชีวิตให้กลายเป็นขาขึ้นชั่วข้ามคืนสร้างอิมเมจสาวเซ็กซี่ที่มาพร้อมกับท่าเต้นสุดหวาดเสียวจนกลายเป็นภาพจำของนักร้องลูกทุ่งคนนี้มาตั้งแต่เข้าวงการนับตั้งแต่วันที่คนทั้งประเทศได้รู้จักอ้ายในฐานะลำไยไหทองคำจนถึงทุกวันนี้กระแสความนิยมในตัวเธอก็ยังแรงไม่มีแผ่วเห็นได้จากคิวงานที่แน่นเอียดตลอดทั้งเดือนยังในเดือนธันวาปีที่แล้วตลอด31วันเธอมีคิวงานกว่า50งานเลยทีเดียวซึ่งนักร้องสาวเล็บพริกขี้หนูคนนี้ไม่ได้มีดีแค่การแสดงบนเวทีเท่านั้นอีกเรื่องที่ต้องยกนิ้วให้คือการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพเพราะการไปแสดงแต่ละครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรบ้างอย่างเมื่อต้นปีที่แล้วเธอก็เจอกับเหตุการณ์คนตีกันหน้าเวทีคอนเสิร์ตจนลูกทุ่งสาวต้องสั่งหยุดเพลงและพูดออกไมค์ให้ไปตีกันข้างนอกด้วยเสียงหวานๆแต่ชัดเจนซึ่งหลังจากสถานการณ์คลี่คลายคนดูก็พร้อมใจกันปรบมือให้ในความเด็ดขาดนี้และเมื่อไม่นานนี้ก็มีคลิปไวรัลตอนที่สาวลำไยกำลังยื่นมือไปให้แฟนเพลงจับแต่กลับถูกจับไม่ปล่อยและดึงจนบิดตกเวทีทำให้การแสดงชะงักต้องหยุดร้องเพลงกลางคันกลายเป็นเรื่องที่สังคมพูดถึงในประเด็นความปลอดภัยของศิลปินเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นักร้องสาวเคยโดนดึงแบบนี้แน่นอนว่าหากเธอตกลงจากเวทีไปก็คงบาดเจ็บไม่น้อยเจ้าหน้าที่มีไหมคะที่รักที่รักจับเบาๆนะหนูจับทุกคนนะแต่ว่าที่รักอย่าดึงหนูนะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะตกนะในเวลาเดียวกันจากเหตุการณ์นี้เราจะได้เห็นทั้งการมีวาทศิลป์และการเก็บอารมณ์เพราะหลังจากเหตุการณ์สุดหวาดเสียวที่เกิดขึ้นวินาทีต่อมาลำไยก็เดอะโชว์มัดโกออนต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนคนที่ได้เห็นคลิปนี้ชื่นชมในความเป็นศิลปินมืออาชีพของแท้ที่สำคัญเธอยังคงรักษามาตรฐานในทุกเวทีที่ไปได้อย่างดีเยี่ยมทั้งการร้องเต้นและเอนเตอร์เทนแฟนเพลงด้วย Energy ไม่มีออมและไม่เพียงแค่ตัวเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทีมงานคุณภาพทุกชีวิตบนเวทีจนถึงขนาดมีคำพูดแซวกันว่าถ้าถูกรางวัลที่1วันใดจะจ้างลำไยมาดูคนเดียว